ค้นพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการค้นพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงเวลานะครับเราจะมาเจอกันช่วงประมาณ10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับแล้วก็ทางchannel 8นะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับเรามีหลายช่องทางในการรับชมนะครับทั้ง YouTube นะครับก็พิมพ์คําว่า channel 8หรือใครที่ดูทางเว็บไซต์นะครับก็ใช้ www นะครับ thaitv8.com นะครับไทยแล้วก็กด tv นะครับ thaitv8.com นะครับนี่ก็เป็นช่องทางการรับชมนะของรายการของเรานะครับเมื่อเวลาที่เข้ามาชมนะครับก็ใครที่มีอย่างหนึ่งนะใครที่มีโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS ไปเลยนะครับไปโหลดแอปมาไปหรือไปที่ Play Store ก็ได้นะครับไปพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับ Channel 8นะChannel 8ก็สามารถที่จะรับชมรายการนะครับตลอด24ชั่วโมงนะได้นะครับดีเลยนะครับบ้านใครมี Wi-Fi ก็เปิด Wi-Fi ดูนะครับหรืออยู่ที่ทำงานนะก็ใช้คลื่น Wi-Fi ของที่ทำงานนะครับเราก็เปิดโทรศัพท์นะครับแล้วก็แอบไว้ตรงมุมไหนมุมนึงนะมือก็ทำไปนะครับหรือถ้าทำคอมก็ง่ายเลยนะก็เปิดไว้ช่องนึงนะครับแล้วก็ดูนะเสียงหูฟังนะครับเหมือนกับเราไม่ได้สนใจคนข้างๆพูดอะไรกันรำคาญนะครับเราเป็นโลกส่วนตัวเหมือนกับเราฟังเพลงที่แท้เราดูรายการคนพยากรณ์กันอยู่นะฮะแล้วเราก็อาศัยนะครับออกไปห้องน้ำแล้วก็โทรนะครับพิมพ์ได้กดโทรศัพท์พิมพ์ SMS นะครับ4642828นะครับพิมพ์ชื่อเรานะระหว่างพิมพ์ก็มองซ้ายขวานะครับข้างหลังว่าหัวหน้ามายืนดูหรือเปล่านะครับถ้าหัวหน้าไม่มายืนดูกดสบายๆใจเลยนะครับพิมพ์ชื่อเรานะครับแล้วก็วันที่เกิดเราเดือนเกิดเราปีเกิดเราแล้วก็เรื่องที่เราอยากทราบนะครับแล้วก็กดส่งนะครับเซ็นเข้ามาปุ๊บแล้วก็เก็บโทรศัพท์ต่อหรือว่าวางไว้ที่อื่นนะครับแล้วก็รับฟังอย่างเดียวนะครับหรืออย่างน้อยถ้าไม่ต้องดูหน้าผมนะครับมือเราก็พิมพ์นะครับพิมพ์งานเราไปนะครับแต่หูฟังเสียบแล้วก็เปิดที่คนพยากรณ์นะครับเปิดที่ channel 8นะเราก็ฟังเสียงผมโดยที่ตาก็มองที่หน้าจอทำงานไปนะครับเพราะว่าคนดูรายการนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีความสามารถนะครับในการทำงานสูงก็จะแยกแยะว่าเสียงของอาจารย์รายการแล้วก็ตาก็พิมพ์งานไปนะครับนะทำให้ได้กันนะแล้วก็ส่งมาที่4642828นะมาเริ่มต้นกันดีกว่า เรื่องของอีก6ราศีนะครับ6ราศีที่เหลือเรา6ราศีแรกแล้วคราวนี้6ราศีที่เหลือนะครับมีราศีตุลนะครับตุลพิจิกธนูนะมังกรกุมมีนนะครับราศีที่เหลือนะเรามี12ราศีนะครับมันก็ครบนะจักรราศีนะครับจักรราศีจักกะมันคือจักมันเป็นวงกลมนะครับนะพวกจักนะฮะวงกลมจักรราศีก็วงกลมที่แบ่งราศีต่างๆเป็น12ช่องนะครับมันก็แบ่งคนแต่ละเดือนนะครับแบ่งคนแต่ละเดือน12เดือนก็ครบถ้วนนะฮะเริ่มต้นที่ราศีตุลนะครับคนราศีตุลนะครับในช่วง3เดือนสุดท้ายนะเป็นช่วงที่มีกิจกรรมมากมายนะครับกิจกรรมน้อยใหญ่เยอะวุ่นวายสบายราบรื่นทุกอย่างมันลุมนะครับเข้ามาให้ทำเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ว่างในการทำงานของเราเราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะพักยาวๆใครที่อยากจะไปไหนมาไหนหรือทำกิจกรรมสิ่งใดที่วางแผนไว้ยาวๆมันไม่ได้ตามนั้นนะครับเดี๋ยวมีงานแทรกงานด่วนมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆเรื่องคนในครอบครัวนะครับอะไรก็ไม่รู้นะวุ่นวายนะครับแสดงว่าคนราศีตุลเนี่ยกิจกรรมเยอะวุ่นวายเยอะมีการเปลี่ยนแผนงานหรือว่าปรับเปลี่ยนแนวทางที่ต้องทำวางแผนอะไรไว้เดี๋ยวมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นคนราศีตุลก็ทำใจได้ว่ามันวุ่นวายแน่นะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสที่จะ
ทำอะไรที่อยากทำนะแล้วก็เรื่องของงานนะครับเรื่องงานเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรื่องของบริวารจะทำให้เราเดือดร้อนนะครับระวังบริวารสร้างความเดือดร้อนให้กับเรานะครับแต่ถ้ามีปัญหาจะมีคนมาช่วยนะข้อดีนะครับมีคนมาช่วยทำให้งานเราไม่ต้องไปเครียดเกินนะครับสุดท้ายมีคนมาช่วยทันเวลาทุกทีเลยนะฮะก็ดีไปเนาะต่อมาเรื่องของความรักนะครับมีความรักที่มีความสุขขึ้นนะครับมีความรักที่แปลกใหม่ขึ้นมีโอกาสที่จะได้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับเรื่องความรักเรื่องสุขภาพให้ระวังนะครับเรื่องของอาการเหนื่อยนะครับเหนื่อยแน่นหน้าอกนะครับแล้วก็หายใจไม่ทันนะพักผ่อนไม่พอนี่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของร่างกายที่มาจากการทำกิจกรรมที่เยอะแล้วกระทบต่อสภาพร่างกายเรานะครับเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากๆนะเรื่องของสุขภาพนะครับต่อมาคนเกิดในราศีพิจิกนะครับชาวราศีพิจิกนะในช่วงนี้นะครับมีกิจกรรมใหม่ๆนะครับมีเรื่องใหม่ๆอาจจะกิจกรรมที่อยากทำก็จะได้ทำนะครับมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องงานเรื่องแผนกเรื่องของสถานที่เรื่องเก้าอี้เรื่องห้องทำงานนะครับอะไรที่อยู่นิ่งๆมานานมันจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วนะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานก็ได้นะครับอยากจะหรือได้หน้าที่ใหม่ๆนะครับเนี่ยมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆให้กับชีวิตเรานะครับให้เราได้มีความสนุกนะครับหรือความสุขมีอะไรตื่นเต้นแปลกใหม่แล้วกันเนาะเรื่องงานนะครับเรื่องการเงินนะครับเงินใช้จ่ายจุกจิกเยอะนะครับใช้จ่ายในสิ่งที่เราอยากทำอยากใช้อยากซื้ออยากกินอยากเที่ยวอยากทำให้คนนู้นคนนี้อะไรนะครับจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับเยอะทั้งให้กับตัวเราที่เราทำแล้วมีความสุขหรือให้กับคนรอบข้างคนข้างตัวนะครับที่ให้เขามีความสุขนะครับหรือช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ได้นะฮะเนี่ยในช่วงนี้กิจกรรมเหล่านี้เยอะนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของความรักนะครับคู่ครองคนรักช่วยเหลือเราดีนะครับไม่มีอะไรที่น่าห่วงน่ากังวลไม่มีอะไรที่ทำให้เราติดขัดนะครับช่วยเหลือดีแต่อาจจะสร้างความเหนื่อยอกเหนื่อยใจบ้างนะครับมีการทะเลาะเล็กๆหรือมีทำให้เราเคืองขุ่นใจบ้างนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราทะเลาะแรงๆไม่มีขนาดนั้นนะครับสุขภาพร่างกายนะครับมาจากเรื่องของการกินนะครับระวังเรื่องท้องไส้ไม่ค่อยดีปวดท้องถ่ายไม่ออกอะไรพวกนี้ท้องไส้ระวังดีๆนะฮะต่อมานะครับคนเกิดราศีธนูนะราศีธนูเนี่ยตอนนี้นะครับกลุ่มดาวสวยๆงามๆกลุ่มดาวดีๆนะครับอยู่ในจุดหรือเรือนภพที่เกี่ยวพันกับเรื่องของงานเรื่องของกิจกรรมที่อยากทำนะครับหรือกิจกรรมที่รอคอยนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องของงานนะครับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงสิ่งที่รอคอยกำลังจะมีข่าวดีมีเงินก้อนเข้ามีงานที่พิเศษมาให้ทำมีชื่อเสียงนะครับมีคนสนับสนุนนะครับมีคนช่วยเหลือนะมีข่าวดีในเกี่ยวกับเรื่องของตัวเราครอบครัวเราคนใกล้ชิดเรานะครับคนที่เรารักนะครับมีเงินทองเข้ามาทำให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่ดีนะครับอันดับต้นๆในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดอยากทำอะไรรีบๆทำนะครับสุขภาพร่างกายระวังเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับเรื่องการเหนื่อยเพลียนะเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องของร่างกายให้มากไปพิเศษนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเรื่องของการเงินนะครับพยายามหาสภาพคล่องที่มันเริ่มดีขึ้นนะครับหาที่เก็บเพิ่มขึ้นหาที่จะใช้นะครับก็ให้มันถูกต้องถูกหลักแล้วก็เลือกจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็เช็คราคาหลายๆที่หลายๆแห่งก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ดีนะครับติดต่อเจรจาสิ่งใดก็สำเร็จนะครับถ้าป่วยไม่สบายเดี๋ยวก็หายด้วยเร็วนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาคนเกิดในราศีมังกรนะครับมังกรชาวมังกรระวังเรื่องแรกคือเรื่อง
ป่วยไม่สบายอุบัติเหตุมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะอะไรที่เกี่ยวกับร่างกายไม่ตัวเราก็คนใกล้ชิดของเรานะครับมีดวงที่เขาจะป่วยไม่สบายมีปัญหาส่วนตัวมีปัญหาจุกจิกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ทำให้เราต้องไปแก้ไขทำให้เราเหนื่อยใจทำให้เราต้องหาวิธีไปช่วยเหลือนะครับเนี่ยกับเขาหรือว่ากับใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับช่วยได้ก็ช่วยเต็มที่ไปนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับคือระวังของหายนะครับชาวราศีมังกรระวังเงินหายกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์ร่วงโน้ตบุ๊กหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไวรัสนะครับนะหรือว่าเป็นเรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับกับเครื่องประดับเครื่องแต่งกายของสวยงามหายเสียหายสูญหายได้หมดเลยนะครับเนี่ยระวังเสียของรักของหวงนะจุดเด่นข้อดีคือการเจรจาติดต่อต่อรองนะครับประสบความสำเร็จดีนะครับเรื่องของการเจรจาต่างๆนะครับคุยเรื่องอะไรกับใครนะครับให้คุยและทำด้วยตัวเองนะครับถึงจะประสบความสำเร็จนะครับใช้ไหว้วานใครยังไม่ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ของขลังนะฮะได้ของศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ไปในที่ที่เราอยากไปมานานนะครับนะสมมติว่าเราคิดโอ้อยากไปเที่ยวนะครับที่นู่นที่นี่นะอยากไปทะเลอยากไปเกาะอยากไปภูเขาอยากไปแม่น้ำน้ำตกอะไรเดี๋ยวได้ไปนะครับถือว่าอยากไปไหนได้ไปอยากไปต่างประเทศเงี้ยนะครับแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลหน่อยนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของคนเกิดราศีมังกรนะครับมีดวงนะครับที่จะได้งานพิเศษนะได้งานใหม่ๆได้หน้าที่ใหม่ๆได้โอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆนะครับเป็นช่วงที่เวลานะครับมันเดินเร็วอะไรคนเราเนี่ยนะเวลาสิ่งใดที่มีความสุขนะครับมันเวลามันจะผ่านไปด้วยเร็วนะครับอย่างรวดเร็วสิ่งใดที่มันเป็นความทุกข์นะครับเวลามันช้าสังเกตไหมว่าถ้าใครตอนนี้นะคุณผู้ชมลองนึกซิว่าตอนนี้ชีวิตเราแต่ละวันมันเป็นอย่างไรนะครับแต่ละวันมันเร็วเหลือเกินแปลว่ามันมีความสุขอยู่หรือว่าแปลว่ามันมีอะไรให้ทำมากมายนะครับจนลืมเวลาไปนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทำไมวันมันช้าเหลือเกินแปลว่ามันช่วงนั้นช่วงนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับชีวิตตัวเรากับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กับคนใกล้ชิดเรานะครับเวลามันเดินช้าสำหรับความทุกข์นะสำหรับคนที่กำลังทุกข์เวลามันเดินเร็วสำหรับคนที่กำลังสุขนะฮะต่อมาคนเกิดในราศีกุมนะครับนะราศีกุมนะนะผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับเรื่องกิจกรรมระวังเรื่องแรกคือระวังเรื่องการทะเลาะกับแฟนนะครับมีปัญหากับคนรักนะครับมีปัญหาทำให้เคืองใจไม่สบายใจกับคนรักแต่จุดเด่นข้อดีเลยนะครับคือเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะครับถ้ายังไม่มีแฟนจะมีแฟนถ้ามีการคุยนะครับกับใครก็ตามที่เรากำลังลังเลนะครับหรือว่าเรากำลังจีบอยู่นะครับจะจีบติดนะจะสำเร็จนะครับจะสมหวังนะเรื่องของความรักนะครับแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ ใช้จ่ายไปกับคนใกล้ตัวนะครับครอบครัวเรานะครับหรือว่าแฟนเราคู่เรานะครับเราจะใช้จ่ายเยอะมากเลยนะกับคนรอบตัวเรานะครับแล้วก็ใช้จ่ายก็ใช้ไปเถิดนะครับไม่มีอะไรที่น่ากังวลเพราะเดี๋ยวเงินก็เข้านะครับเดี๋ยวเงินก็เข้ามีเงินทองที่ติดขัดๆเดี๋ยวมีเงินเข้ามานะครับไม่ต้องกังวลสิ่งใดไปนะต่อมานะครับคนที่เกิดในยังมีราศีกุมอีกนิดนึงนะครับเรื่องของการงานนะครับนี่งานเนี่ยมีคนช่วยเหลือนะครับใครที่คิดอยากให้ใครมาช่วยนะครับจะสำเร็จนะครับมีคนช่วยเหลือนะทำสิ่งใดโดยเฉพาะเรื่องของหานะโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรือว่ามีเรื่องของการเงินนะครับที่ต้องการให้ใครมาช่วยเราหาคนอุปถัมภ์นะครับมีคนช่วยเหลือนะครับมีคนช่วยเหลือดูแลนะครับอุปถัมภ์นะ
ค้ำจุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินเรื่องงานเรื่องของความรักนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องใดๆก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับของตัวเรานะต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยนี่ต้องระวังเลยนะครับคนเกิดราศีกุมนะครับเรื่องแรกนะครับมี2เรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องของคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายนะครับ3เดือนสุดท้ายท่านจะมีปัญหานะครับเรื่องแรกหรือป่วยไม่สบายก็ได้เรื่องที่2คือเรื่องของเงินทองก็ได้นะครับเรื่องของเงินทองอาจจะเดือดร้อนอะไรมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเรานะครับหรือถ้าไม่ขอความช่วยเหลือจากเราก็เป็นเรื่องของเขานะครับป่วยแล้วเราต้องไปดูแลทำให้อาจจะเรื่องงานเรื่องต้องลางานต้องพักร้อนหรือว่าต้องใช้เงินนะครับไปกับบุปการีของเรานะครับมันต้องดูแลดีๆเรื่องนึงที่ต้องระวังนะครับคือเรื่องของคนผิดนัดผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจานัดหมายหรือว่าให้ความหวังอะไรกับเราแล้วนะครับเขาจะไม่ทำตามที่เขาพูดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราซื้อขายอะไรอยู่นะแล้วไม่มีมัดจำนะครับพอไม่มีมัดจำปุ๊บถึงเวลาที่จะต้องชำระเงินกับเรานะครับกับไม่เอาละนะยกเลิกละไม่ซื้อละนะครับคืนของละนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับอะไรที่มันไม่ค่อยจะสมหวังนะครับในคำพูดหรือว่าคำรับปากนะครับอย่าให้ใครมารับปากอะไรกับเรานะถ้ารับปากอะไรกับเราแล้วต้องรีบล็อกเขาไปเลยนะขอประจำขออะไรก็ตามที่มันล็อกไม่ให้เขาผิดคำพูดได้นะครับอ่ะมาข่าวนี้ต่อมานะครับราศีสุดท้ายคือราศีมีนนะครับนะราศีมีนคนราศีมีนนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะเรื่องแรกเลยนะครับตอนนี้กลุ่มดาวนะครับราศีมีนเนี่ยดาวอังคารดาวพฤหัสดาวศุกร์นะครับอยู่ในภพอลิเมื่ออยู่ในภพอลินะครับสิ่งที่จะพบหรือเจอนะครับคือเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของผู้ใหญ่นะครับอาจจะเป็นไปได้คือผู้ใหญ่นะครับทำให้เราเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะครับไม่สบายใจนะครับทำให้เราเครียดวิตกกังวลนะครับนะแล้วก็ทำให้เรากล่าวโทษเรานะครับสมมติทำงานอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของคนนะมาไปพูดนะเพื่อนร่วมงานเราไปพูดอะไรก็ไม่รู้นะให้หัวหน้าเราได้ยินนะไม่เชื่อเราเลยหัวหน้าไม่เชื่อเราเลยมันอยู่ดีก็มาว่าเรานะครับเพราะฉะนั้นระวังการถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับวางยานะแสบมากนะคนใกล้ตัวนะครับหัวหน้าไม่ช่วยผู้ใหญ่ไม่ช่วยนะครับช่วง3เดือนสุดท้ายต้องระวังดีนะผู้ใหญ่ไม่ช่วยเรานะครับเราต้องลุยด้วยตัวเองจึงจะสำเร็จนะครับจุดเด่นคือทำอะไรด้วยตัวเองแล้วจะสำเร็จนะครับเรื่องงานเช่นเดียวกันนะครับเคลียร์งานให้เสร็จให้ไวให้ด่วนแล้วก็ให้ทันเวลาให้ได้นะครับจะไปไม่ทันแล้วเดี๋ยวไปคุยชี้แจงให้หัวหน้ามาแก้ตัวนะครับหรือว่าให้แก้ตัวเนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะครับไม่สำเร็จแน่นอนนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับดาวศุกร์เป็นอริคือเรื่องปัญหาเรื่องการเงินนะครับเงินทองนะครับจะติดขัดนะครับเงินทองติดขัดนี่แสดงว่าสมมติเราเตรียมไว้ว่าเดือนนี้ค่าใช้จ่ายสัก 20,000 นะครับเวลา 20,000 ปุ๊บถึงเวลาหมดไป20วันนะครับหมดไปแล้วนะครับ 20,000 เกลี้ยงละคราวนี้เหลือ10วันทำอย่างไรไม่มีนะครับมันต้องใช้เงินเก็บเพราะฉะนั้นเตรียมไว้เลยนะครับการเงินนะอย่านะครับอย่าใช้เงินเกินตัวถ้าจะซื้อของอะไรก็ตามเบรกไว้ก่อนที่มันฟุ้งเฟ้อห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นระวัง3เรื่องให้ระวัง3เรื่องเรื่องแรกเงินทองเรื่องที่2นะครับหัวหน้าผู้ใหญ่หรือแฟนด้วยนะครับทะเลาะกับแฟนแล้วก็ผู้ใหญ่หัวหน้าเรานะครับมีปัญหาเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของความขี้เกียจนะครับมันจะเบื่อเซ็งขี้เกียจอึดอัดใจเครียดไม่สบายใจแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับไม่ค่อยอยากทำงานไม่ค่อยอยากแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนเรื่องดีๆนะอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับคือเรื่องของก
การค้าขายนะครับไปพูดไปคุยเจรจานะเรื่องเกี่ยวกับคู่ค้าเรานะครับสำเร็จนะฮะสำเร็จดีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องชื่อเสียงนะครับไปสอบไปแข่งขันนะช่วงนี้มีสอบมีแข่งขันมีชิงรางวัลมีจับสลากมีนะพวกเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับสำเร็จนะครับสำเร็จแน่นอนนะเพราะนั้นสิ่งที่เราคิดที่เรากังวลใจโอ้นู่นนี่นั่นที่บอกมาหลายอย่างนะครับมันก็ทดแทนด้วยเงินทองเรื่องของโชคลาภนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องเด่นๆนะครับคือเรื่องของบริวารนะครับลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานนะหรือว่าคนใกล้ชิดบางคนนะครับจะช่วยเหลือแบบที่เราไม่คิดว่าจะช่วยนะอะไรที่เขาไม่เคยช่วยก็จะช่วยหรือเขาไม่เคยช่วยขนาดนั้นก็จะช่วยขนาดนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องกลับดีแต่ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไม่ได้นะครับมาคราวนี้ครบแล้วนะทั้ง12ราศีนะครับจากนี้ไปก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวในการที่จะดูดวงนะครับตัวต่อตัวนะ เรามาเริ่มต้นนะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับอย่าลืมส่งนะครับส่งมาได้นะครับเวลาที่จะส่งมานะก็พิมพ์ชื่อนะครับวันที่เดือนปีนะครับเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับนะวันที่เดือนปีที่เกิดนะครับอยากดูดวงเราดวงคู่เราพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเรานะครับสามารถส่งมาได้นะครับที่4642828นะ4642828เริ่มต้นอย่างรวดเร็วกันเลยนะครับคุณใจรักนี่คุณใจรักนะเกิดวันที่12เดือน7ปี2506นะครับคุณใจรักอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับเงินนะเป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงชะตานะครับของคุณใจรักนะครับพื้นดวงเป็นคนใจกล้านะครับดาวอาทิตย์กับดาวราหูอยู่ร่วมกันนะครับเวลาที่ชอบอะไรก็จะชอบสิ่งนั้นบ้าสิ่งใดก็จะบ้าสิ่งนั้นเลยนะครับเพราะบ้าสิ่งใดนี่คือเหมือนกับสมมติสนใจเรื่องอะไรก็ตามสมมติสนใจในช่วงนี้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญช่วงนั้นก็จะโอ้โหขวนขวายหาเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องอะไรเต็มที่เลยนะครับช่วงนี้สนใจหนังละครจะติดดูงอมแงมเลยนะครับไม่ดูโอ้โหอัดอึดอัดไปได้ต้องปลีกเวลามาดูนี่คือทำอะไรเต็มที่เสมอนะครับแต่มักจะมีคนเข้าใจผิดนะครับดาวอาทิตย์มันคือชื่อเสียงเครดิตตัวเราเจอดาวราหูมาเบียดเบียนปึ๊บทำให้คนเข้าใจผิดนะครับมักจะมีคนที่เราทำดีกับใครเราก็หรือว่าพูดดีอะไรกับใครส่วนใหญ่คนจะแปลความหมายผิดแล้วคนนั้นก็สุดท้ายก็หาว่าเราพูดอย่างนั้นกระทบกระเทียบไอ้ที่แท้ไม่คิดอะไรเลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะพื้นดวงชะตาดาวการเงินนะครับคือดาวอาทิตย์ตอนนี้ดาวอาทิตย์โคจรนะครับอยู่ในเรือนสหัชชะช่วยเหลือญาติพี่น้องตอนนี้อาจจะต้องใช้เงินไปกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับดาวอาทิตย์โคจรเล็งดาวพฤหัสแต่ถึงเดือดร้อนก็ยังมีคนช่วยเหลือนะครับนะถึงเดือดร้อนอย่างไรก็ยังมีคนที่มาช่วยเหลือนะครับไม่ต้องกลัวว่าเดือดร้อนแล้วคนไม่ช่วยนะครับคนช่วยเหลือเต็มที่เลยนะครับนะไม่ต้องกลัวว่าอะไรที่เรากังวลแล้วมันจะแก้ไม่ได้แก้ได้นะครับขอให้เราทำความดีสิ่งนี้ต่อไปแล้วก็ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยไปแล้วถ้าเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือคิดไปขอความช่วยเหลือจากใครในช่วงนี้ก็จะได้นะครับแต่ว่าเงินมันจะติดขัดสักหน่อยในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับแต่ละเดือนมันเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรนักหนาแต่ทำไมเงินมันก็หมดมากมายนะครับจะเป็นเช่นนี้แต่ไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับรายรับจะมีรายรับพิเศษเข้ามานะครับทำให้เราหรือว่ามีโชคคุกฟลุกเข้ามานะต่อมานะครับคุณเกตนะน้องเกตเกิดวันที่19เดือน5ปี2520นะถามเรื่องอะไรดูสิควรจัดห่วงจุ้ยเรื่องโต๊ะทำงานนะครับอย่างไรดีที่นั่งทำงานแล้วเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นมีสมาธิขึ้นมีความคิดบรรเจิดด้วยนะตอนนี้มันตันๆอยู่นะนั่งรอสวดมนต์อยู่ท้ายรายการนะฮะโอเคมาดูซิเป็นอย่างไรบ้างในพื้นดวงชะตานะครับน้องเกตในพื้นดวง
ตอนนี้ดาวราหูโคจรทับดาวราหูราหูเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความอึดอัดดาวแห่งความกังวลดาวแห่งความทุกข์นะทุกแบบฉับพลันนะครับตอนนี้มันคูณ2หรือกำลัง2อยู่ก็ได้นะครับมันทับกันเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าในช่วงปีนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความคิดฟุ้งซ่านนะคิดนู่นคิดนี่กังวลนู่นกังวลนี่นะครับพื้นดวงชะตาจริงๆแล้วนะลึกๆเนี่ยเป็นคนที่สบายๆง่ายๆเลยนะคุณเกศนี่ถ้าใครรู้นิสัยจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่เลือกมากเลยนะครับง่ายๆสบายๆชิวๆนะครับแมนพอทุกอย่างเลยแต่มักจะมีคนใกล้ตัวหรือต้องไปทำงานหรือต้องไปใกล้ชิดนะครับกับคนหยุมหยิมจุกจิกคนที่เรื่องเยอะนะครับทำให้เราต้องมีเกราะป้องกันตัวเองไงเวลาอยู่ทำงานหรือทำอะไรก็ตามจะมาดีกับเขาเลยหรือว่าเราจะไปสนิททันทีเลยกับใครมันก็ยากนะครับสนิทกับคนยากเพราะว่ามันเจอคนที่หยุมหยิมจุกจิกเยอะทำให้พอเราจะใกล้ชิดด้วยเดี๋ยวก็จะเจอคนเหล่านี้มาตีซีแล้วก็มาเล่นหัวลำปามนะครับมันก็เลยต้องมีเกราะคุ้มครองหรือว่าเกราะระยะห่างกับคนหรือในสังคมเนี่ยเยอะเป็นพิเศษนะนี่คือพื้นดวงชะตานะเพราะฉะนั้นมาดูพื้นดวงนะครับเรื่องของห่วงจุ้ยที่ดีนะครับพื้นดวงดาวเสาร์นำหน้าลัคนานะครับดาวเสาร์นำหน้าลัคนาเนี่ยมีจุดเด่นข้อหนึ่งคืออาจจะเป็นคนที่ชอบของเก่าของโบราณหรือของที่มันแทนความรู้สึกดีๆนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าจะหาบนโต๊ะทำงานก่อนนะโต๊ะทำงานควรจะมีพวกของเก่าๆพวกเหรียญเก่าๆก็ได้นะเหรียญบาทเหรียญ5นะครับเหรียญสลึงเหรียญ50ตังค์ไม่เอานะเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่เต็มบาทนะเดี๋ยวมันทำงานแล้วเจอคนไม่เต็มบาทแล้วยุ่งนะเพราะฉะนั้นหาเหรียญนะครับอย่างต่ำ1บาทนะครับนะดาวอาทิตย์เด่นนะอาทิตย์คือครุฑนะสัญญาครุฑนะครับเพราะฉะนั้นหาเหรียญบาทคุณเคยเห็นไหมมีอยู่เหรียญอยู่รุ่นหนึ่งนะประมาณปี251517นะมันจะมีเหรียญบาทที่ข้างหลังเป็นรูปครุฑนะเนี่ยเหรียญครุฑแล้วเป็นเหรียญเก่าโบราณต้องมีไว้นะครับมีไว้อย่างน้อยก็เหรียญนึงเอาไว้บนโต๊ะหามานะบนโต๊ะนะครับเราจะโชคดีอย่างรวดเร็วเลยล่ะอย่างที่สองนะครับดาวพฤหัสอยู่หลังลัคนานะครับโต๊ะทำงานด้านหลังถ้ามีที่แขวนนะครับหรือว่ามีที่แปะเป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้นะครับหรือเป็นแผ่นรูปก็ได้นะครับควรมีรูปของพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาจะเป็นรัชกาลใดก็ได้นะครับจะเป็นรัชกาลที่5เสด็จพ่อนะครับหรือว่าองค์ปัจจุบันก็ได้นะครับควรจะมีนะครับเนี่ยจะเป็นรูปภาพนะครับหรือเป็นแผ่นอะไรก็ได้นะที่ติดให้สวยงามนะครับเนี่ยแล้วก็ต่อมานะครับบนโต๊ะทำงานนะบนโต๊ะทำงานอีกอย่างหนึ่งนะครับควรมีน้ำนะครับมันจะเป็นธาตุหยินหยางต้องมีน้ำนะครับดาวพระจันทร์เป็นมหาอุดพระจันทร์คือน้ำพระอาทิตย์คือไฟนะครับเพราะฉะนั้นพระจันทร์เป็นมหาอุดคือเพิ่มพลังงานเกี่ยวกับเงินทองให้เรานะเพราะฉะนั้นควรมีน้ำอยู่บนโต๊ะนะครับอาจจะเป็นถ้วยเล็กๆก็ได้นะถ้วยเล็กๆสวยๆนะครับแล้วก็หาดอกกุหลาบนะเลือกดอกอะไรเล็กๆนะครับเอามาแช่ในน้ำนะครับนะสวยๆนะครับมาวางหรือเป็นถ้วยน้ำเล็กๆก็ได้นะครับแต่มันต้องเป็นแก้วใสๆธรรมดานะแก้วกาแฟไว้ชงพวกนี้แล้วมาวางเฉยๆไม่ต้องนะครับเราไม่ใช่เทพไม่ใช่เจ้านะไม่ต้องมาวางตรงหน้าเรานะครับเอาเป็นโหลสวยๆเก๋ๆนะเป็นเซรามิกก็ได้นะครับเป็นประดับอะไรก็ได้นะหรือจะเป็นพวกถ้วยเบญจรงค์ก็ได้นะครับให้มันเก๋ๆแต่ต้องมีความสวยนะครับนะแล้วก็เอามาวางแล้วมีน้ำนะต้องมีน้ำอยู่ข้างๆนะครับในห้องทำงานควรจะมีสัญลักษณ์หรือว่ารูปภาพที่เกี่ยวกับแม่น้ำหรือทะเลหรือบึงนะครับบึงที่มันสวยงามนะไม่ใช่โอ้โหบึงแล้วก็มีพวกเป็นป่ารกนะครับไม่ได้อารมณ์ของรูปภาพต้องเป็นอารมณ์ที่ดูแล้วมัน alert ดูแล้วมันสดชื่นนะครับสดใสนะนี่แหละเอามาไว้ในห้องทำงานไม่ว่าจะติดมุมไหนก็ได้ถ้าจะเล็กหรือใหญ่หรือจะเป็นปฏิทินตั้งโต๊ะก็ได้นะครับหาพวกนี้เอามาไว้นะจริงๆก็มีอะไรเยอะแยะเลยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของห่วงจุ้ยนะครับแถมให้อย่างนึงนะครับว่า ทำอะไรที่เอามาติด
หรือว่ามาตั้งไว้แล้วนะครับอิทธิพลของพลังงานนะครับของการที่จะเริ่มต้นดีๆขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะอยู่ไม่เกินนะครับไม่เกินเวลา3เดือนนะครับสมมุติปฏิทินวันนี้นะครับก็ไม่เกินกลางเดือนมกรานะครับไม่เกินกลางเดือนมกราพฤศจิกาธันวามกราเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่เกินกลางมกราจะเริ่มเห็นผลดีขึ้นหรือว่า3เดือนอย่างน้อยก็ต้อง3เดือนนะครับ3เดือนไปแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ไม่หนีจากนี้แล้วนะฮะหรือเดือนที่3มันจะเริ่มโชคดีนะมันต้องมีอิทธิพลแต่ละอย่างมันต้องมีเวลาของมันนะมันถึงจะส่งมุมหรือว่าเรื่องพลังงานต่างๆหรือว่าสิ่งอันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลนะครับมันจะต้องมีมุมมีสัญลักษณ์ที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเวลาที่จะต้องใช้ให้มันส่งพลังงานให้กับคนที่อยู่ใกล้ๆหรือคนที่ใช้มันถึงจะโชคดีนะต่อมาคุณเติ้ลน้องเติ้ลเกิดวันที่30เดือน12ปี2530นะเช้าเป็นวันพุธจะต่อปริญญาเอกนะครับน้องเติ้ลอาจารย์ดูหน่อยซิว่าจะเรียนจบไหมนะจะต่อด็อกเตอร์นะน้องเติ้ลพื้นดวงชะตานะครับพื้นดวงดาวพฤหัสดาวพฤหัสคือดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะครับพฤหัสเป็น4กับดวงชะตาแสดงว่าอะไรเป็น4กับดวงชะตาตามหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์คือเกณฑ์ที่ประสบความสำเร็จนะครับดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งสติปัญญานะครับเป็นดาวแห่งเรื่องของความคิดความอ่านและการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นมุมดาวเรื่องการศึกษาโดดเด่นในพื้นดวงนะเพราะฉะนั้นด้วยพื้นฐานวาสนาถึงนะครับเรียนต่อถึงด็อกเตอร์หรือว่าเรียนจบนะครับปริญญาเอกอยู่แล้วนะแต่ว่ามาดูในช่วงปี2ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างหรือว่า 2-3 ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะพื้นดวงชะตานะในช่วงปีนี้นะครับจนถึงช่วงกลางปีหน้านะครับเป็นช่วงที่ผลการเรียนถือว่าค่อนข้างพอใจนะค่อนข้างพอใจแต่พอเข้าช่วงเดือนสิงหา2559ถึงสิงหา2560เป็นช่วงที่ผลการเรียนอาจจะเหนื่อยยากลำบากเครียดทุกวิตกกังวลนะครับท้อนะมันจะอยู่ในช่วงนี้นะแล้วพอหลุดจากนั้นพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกนะครับทุกอย่างเลยแปลว่าตั้งแต่สิงหา2560เป็นต้นไปเรียนจบได้อย่างที่ต้องการเรียนได้ผลการเรียนอย่างที่ต้องการนะครับในช่วงตั้งแต่สิงหา60เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ต้องระมัดระวังมีสมาธิให้มากเป็นพิเศษนะครับมีแบบแผนในการเรียนมีกำลังใจมีการวางแผนทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยหรือว่าทุ่มเทที่สุดนะครับปล่อยแล้วก็วางภาระต่างๆทั้งภาระทางเงินทางงานทางความคิดทางครอบครัวทางความเครียดนะครับในช่วงสิงหา59ถึงสิงหา60 1ปีนั้นนะครับแล้วก่อนหน้านั้นและหลังนั้นรอดนะครับต่อมานะครับเรียนจบแน่ไม่ต้องกลัวนะคุณเติ้ลเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการคิดการอ่านการเขียนการเรียนนะครับอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้แบบไบรท์โอเก่งมาแต่เกิดไม่ใช่นะครับหรือว่าเรียนนิดหน่อยเข้าใจแล้วไม่ใช่คุณเติ้ลเป็นคนที่มีความพยายามนะครับใช้ความพยายามมาแก้หรือว่ามาปิดนะครับในเรื่องของสมมุติว่าคนอื่นนะพวกหัวไบรท์เนี่ยเขาอ่านหนังสือวันเดียวโอ้ไปได้3บทนะครับแต่คุณเติ้ลต้องใช้3วัน3บทนะเพราะฉะนั้นความพยายามคุณเติ้ลอ่านไม่หยุดอย่างนี้แหละนะครับเป็นเต่าก็ตายนะครับคุณเติ้ลเป็นเต่าช้าหน่อยแต่ชัวร์นะครับนะแล้วก็ถึงเส้นชัยก่อนใครด้วยนะเพราะฉะนั้นใช้วิธีแบบเดิมนะครับต่อมาคุณมงคลนะครับอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนะเรื่องที่ต้องระวังด้วยมงคลเกิดวันที่5เดือน8ปี2503นะมงคลเป็นอย่างไรบ้างนะดูสิพื้นดวงชะตานะครับคุณมงคลเรื่องของสุขภาพร่างกายร่างกายนะครับดาวราหูโคจรดาวเราตอนนี้นะราหูโคจรอยู่ในเรือนภพนะครับภพกระดุมพระ
อย่างแรกใช้เงินเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับดาวราหูโลกเกี่ยวกับลมนะครับลมในเส้นลมในเส้นลมในกระเพาะนะครับลมแต่ละจุดต่างๆลมมันเยอะเพราะนั้นช่วงจากนี้ไปที่ต้องระวังก่อนนะคือเรื่องของการทานอาหารนะครับทานผมจะเริ่มลากสาวไส้ไปยังจุดกำเนิดของสุขภาพที่ไม่ดีนะครับเราจะแก้ที่ต้นเหตุเราจะไม่แก้ที่ปลายเหตุคือปลายเหตุคือไปหาหมอหรือกินยาจบแล้วนะครับแต่จะแก้ที่ต้นเหตุมันก็จะได้สุขภาพดียาวๆนะครับอย่างแรกคุณมงคลเลือกทานที่มันย่อยง่ายๆหน่อยนะครับการย่อยง่ายๆนะครับอย่างเช่นช่วงนี้คนชอบกินช่วงนี้นะครับเป็นช่วงกินเจทานเจกันนะฮะช่วงนี้ไม่ใช่ทานเจแล้วน้ำหนักจะลงนะทานเจแล้วอ้วนขึ้นก็เยอะนะครับเพราะว่าอะไรมันมีแต่แป้งไงไอ้นู่นก็เป็นแป้งนะครับหมูหันเจแป้งนะเป็ดเจแป้งทำจากแป้งไก่เจนะครับแป้งเต้าหู้ยัดไปนะแล้วอะไรก็ตามเป็นแป้งหมดเลยนะครับพวกหมูเห็ดเป็ดไก่กุ้งนะเจแป้งนะครับของหวานนะครับกินแล้วกลัวไม่อร่อยกินของหวานเพิ่มนะครับกลายเป็นช่วงนี้กินแต่แป้งและน้ำตาลระวังจะป่วยกันเยอะนะครับเพราะนั้นก็ทานได้แต่ว่าอาจจะทานพวกของนึ่งเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้นะคุณมงคลเช่นเดียวกันนะครับพวกเนื้อสัตว์เลี่ยงหน่อยนะครับที่มันย่อยยากๆนะสเต็กไม่สุกหรือว่าของที่มันย่อยยากๆอย่างแรกเลี่ยงนะครับอย่างที่สองทานพวกของที่มันมีลมหรือว่ากดแก๊สน้อยๆนะครับพวกเมล็ดธัญพืชพวกถั่วพวกอะไรพวกนี้กดแก๊สมันเยอะนะครับมันก็จะทำให้จุกเสียดแน่นท้องนะครับกินแล้วนอนไม่ได้กินแล้วพักผ่อนไม่ได้กินแล้วนั่งเฉยๆไม่ดีนะครับต้องค่อยๆย่อยเดินนิดนึงนะครับออกกำลังกายให้บ่อยขึ้นแสดงว่าคุณมงคลเรื่องกินอย่างแรกเรื่องที่สองเรื่องการพักผ่อนนะครับให้พอเรื่องที่สามออกกำลังกายให้เยอะนะครับโรคที่มาจากลมทั้งหลายมันจะทำให้เราป่วยไม่สบายนะครับได้ง่ายๆนะแล้วก็ระวังโรคเกี่ยวกับเรื่องของเลือดลมนะครับระวังโรคเกี่ยวกับพวกความดันนะครับความดันเพราะนั้นการกินและการออกกำลังกายนะครับเป็นตัวที่ทำให้โรคภัยแค่เจ็บตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือกำลังจะเป็นอะไรมันจะเบาลดลงอย่างมากมายเลยนะครับคุณมงคลนะแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าในช่วงนี้สุขภาพร่างกายถ้าหาหมอจะได้หมอที่เก่งหาวิธีดูแลร่างกายจะได้วิธีที่ดูแลร่างกายแล้วดีขึ้นนะครับคุณมงคลพยายามตอนนี้ได้พยายามลดเรื่องน้ำหนักนิดนึงนะครับลดลงอีกนิดนึงแล้วร่างกายจะดีขึ้นนะมาต่อมาคุณธนิดานะครับสุขภาพอย่างไรบ้างเพิ่งผ่าตัดมานะคุณธนิดาเกิดวันที่17นะครับเดือน6ปี2505นะเรื่องของสุขภาพผ่าตัดมาพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของร่างกายในช่วงนี้หายไวนะไม่ต้องกลัวเลยนะครับคุณธนิดาดาวพฤหัสเกี่ยวกับหมอสุขภาพร่างกายเล็งดาวพฤหัสเดิมหมอดูแลดีสุขภาพร่างกายหรือว่าการดูแลรักษาของเราเองเป็นไปได้ด้วยความถูกต้องนะครับการกินอยู่หลับนอนถูกต้องนะครับแผลจะหายเร็วนะแล้วก็เรื่องของโรคภัยดูว่าโรคเก่าๆนะครับหรือว่าสิ่งที่ผ่าตัดอะไรไปมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ไม่มีเอฟเฟกต์นะครับตามมาที่มันร้ายแรงรุนแรงไม่มีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับระวังพวกอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงต่อโรคนะถ้าหมอไม่ให้ทานอะไรอย่าทานอย่าอนุโลมตัวเองเด็ดขาดนะครับอะไรที่มันแสลงต่อโรคเพราะว่าจะป่วยด้วยอาหารนะครับที่จะทานจากนี้ไปนะเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ควรทานเบรกเลี่ยงก็ควรเลี่ยงเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะแข็งแรงดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาคุณกันนะครับคุณกันจะได้งานใหม่เมื่อไหร่นะไม่มีงานทำนานแล้วเกิดวันที่11นะครับ11เดือน8ปี31นะได้งานใหม่เมื่อไหร่ดูสิพื้นดวงชะตานะครับคุณกันช่วงที่จะโอ้ช่วงนี้ยังยากนะครับงานคนช่วยเหลือก็ไม่รู้หายไปไหนหมดเนาะเรื่องของปีนี้ยังยากเลยนะผมยังมองนู่นเลยไปปีหน้าเลยนะครับเร็วที่สุดคือมกราช้าที่สุดไม่เกินช่วงมีนานู่นนะครับเพราะฉะนั้นขวนขวายหางานต่อห้ามเลือกงานนะครับ
ให้ใครช่วยก็ช่วยไปหรือไปช่วยงานใครก็ช่วยไปนะครับหรือมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่เขามีกิจการไปช่วยก็ช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับอย่าพักอย่านิ่งอย่าท้อนะครับผมกลัวอย่างเดียวอย่าท้อนะครับคิดว่าจะท้อรีบเปิดเลยว่าที่ไหนมีสมัครงานไปซะนะครับรับรองว่าจะได้นะครับจะได้แน่นอนนะแต่ว่าต้นปีด้วยนะแต่ตอนนี้อย่าท้อในการที่จะสมัครงานในการที่จะหางานถือซะว่านับหนึ่งในการที่จะเริ่มสมัครงานตั้งแต่วันนี้หรือตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับและไอ้ที่ผ่านมาสมัครไป10ที่ช่างมันไม่ต้องคิดว่าสมัครมาต้องหลายไม่ต้องสนใจนะครับวันนี้เริ่มนับหนึ่งพรุ่งนี้ก็เริ่มนับหนึ่งในการที่จะตั้งใจสมัครงานต่อไปนะครับอย่าคิดว่าเมื่อวานเป็นอย่างไรเมื่อเดือนที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเป็นอย่างไรไม่ต้องคิดนะฮะอีกคนนึงนะครับคุณนัทเรื่องสุขภาพนะครับหายาหาหม้อกินยามานานกินอีกนานไม่จะหายปกติอ๋อกินยาหม้อมานานหาหมออ๋อหาหมอแล้วหมอไม่โทรได้ไงอ่ะหาหมอกินยามานานนะครับอีกนานไหมจะหายเป็นปกติอ๋อโอเคเรื่องของสุขภาพร่างกายนะช่วงนี้นะครับดาวเสาร์เล็งจุดเกิดตอนนี้เสาร์มันดาวแห่งความทุกข์อึดอัดใจเครียดวิตกกังวลนะครับยังต้องทานยาอยู่นะครับแต่ว่าผมเห็นหนึ่งอย่างที่ขาดนะครับดาวอังคารเป็นมรณะกับดวงชะตาอังคารมันคือความขยันนะครับแอคทิวิตี้การออกกำลังกายการพักผ่อนนะครับจากนี้ไปนะครับต้องเริ่มเรื่องของการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดอย่าพักต้องเหนื่อยทุกวันจำไว้นะทุกวันต้องเหนื่อยกายไม่ใช่เหนื่อยใจนะครับทุกวันต้องหาต้องทำให้ร่างกายให้เหนื่อยให้ได้ยิ่งเหนื่อยมากยิ่งแข็งแรงนะครับจำไว้เลยนะถ้าวันนี้ไม่เหนื่อยหรือไม่ค่อยเหนื่อยโดยการไม่ออกกำลังกายเลยแปลว่าก็ยังต้องกินยาต่อไปมันจะเป็นอัตราส่วนที่มันผกผันนะครับกินออกกำลังกายเยอะจะกินยาน้อยลงนะครับออกกำลังกายน้อยยาจะกินเยอะขึ้นนะแค่นั้นเองง่ายมากเลยนะครับอยู่ที่ออกกำลังกายอย่างเดียวเลยนะเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลนะครับหาวิธีนะครับอย่าท้ออย่างเดียวเลยนะครับรับรองว่าพักผ่อนให้พอนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารนะครับต้องทานไอ้ที่มันของมันๆหรือแป้งกับน้ำตาลต้องลดอย่างเดียวเลยนะป่วยนี่สุขภาพร่างกายไม่ดีนี่ต้องลดแป้งกับน้ำตาลให้มากที่สุดให้เหลือสัก 10-20% ต่อวันก็พอนะครับนอกนั้นก็ทานผักผลไม้เนื้อสัตว์ก็ได้นะครับเลี่ยงทานนมเป็นของแสลงกับโลกเราด้วยนะครับอ่ะพอเดี๋ยวจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้าเรากลับมานะครับในเรื่องของการไหว้พระสวดมนต์ครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับกับเข้าช่วงสุดท้ายนะครับของรายการคุณพยากรณ์นะครับไหว้พระสวดมนต์พร้อมกันนะครับแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรในเราก็พยายามนะครับตอนนี้ก็ระลึกถึงนะครับเดี๋ยวผมจะนำสวดแล้วก็มาน้อมจิตน้อมใจตามกันนะครับมาตั้งอกตั้งใจครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ
วาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาตัวลูกคนที่ลูกรักทุกๆคนทรัพย์สินสิ่งของหรือว่าบ้านช่องอาคารและสำนักงานหรือที่ทำงานทุกที่และทุกแห่งที่ลูกเคยไปเราบรรดาลูกขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลแด่เหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุหากตัวลูกหรือว่าคนรอบข้างของลูกท่านใดมีปัญหาอาทิเรื่องของหน้าที่การงานจะติดขัดหรือไม่มีงานทำหรือจะติดขัดขุ่นเคืองใจในเรื่องใดก็ตามรวมถึงเรื่องของการเงินท่านที่มีอุปสรรคเรื่องการเงินปัญหาเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่มันสรุปแล้วว่ากำลังมีปัญหาเรื่องเงินทองอยู่รวมถึงเรื่องของครอบครัวและความรักหากท่านใดมีปัญหาเรื่องของครอบครัวความรักไม่ว่าจะเป็นทั้งมีคู่ไม่มีคู่มีอยู่แล้วมีปัญหาโน่นนี่นั่นทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นและเกิดเป็นความทุกข์วิตกกังวลใจใดๆก็ตามรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายหากตัวลูกหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่ลูกรักทุกๆคนรอบข้างทั้งหลายกำลังป่วยไม่สบายหรือมีโรคประจำตัวหรือกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลกำลังป่วยพักรักษาตัวอยู่หรือกำลังจะมีท่าทีที่กำลังจะป่วยอยู่สิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมันเป็นความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความท้ออกท้อใจไม่สบายใจในการดำเนินชีวิตของตัวลูกลูกจึงขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกที่เคยทำบุญร่วมกันที่เคยกำลังบำเพ็ญเพียรบารมีในการที่จะช่วยเหลือเหล่ามวลมนุษย์ขอให้ท่านเหล่านั้นจงโปรดมาช่วยเหลือเหล่าบรรดาลูกๆและคนที่ลูกรักรวมถึงคนรอบตัวของลูกที่ลูกเป็นห่วงทุกๆเรื่องที่เขาหรือตัวลูกมีปัญหาขอให้มีทางแก้มีทางออกขอให้พบปัญญาขอให้มีสติขอให้มีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยดีขอให้มีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์มาให้ทันท่วงทีทันเวลาในทุกๆเหตุการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ขอให้การตัดสินใจทุกอย่างนั้นจงเป็นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองต่อการใช้ชีวิตของตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนรอบข้างจากนี้สืบไปเมื่อหน้าหากลูกได้ทำบุญและสร้างกุศลขอบุญเหล่านี้จงสำเร็จแก่เทพเทวดาหรือคนที่ช่วยเหลือลูกรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจงได้โปรดรับบุญกุศลนี้และขอให้บุญกุศลนี้นำพาท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีที่สูงที่เจริญขึ้นโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุ เป็นช่วงนะครับใครที่มีความทุกข์ใจนะครับไม่สบายใจนะเวลาที่เรามีโอกาสไปไหว้พระทำบุญนะครับก็ต้องอย่าลืมนะครับก่อนที่จะให้นะครับก่อนที่จะขอควรจะให้ก่อนนะครับให้บุญกุศลถวายบุญกุศลถวายนุ่นนะแล้วค่อยขอนะครับค่อยอธิษฐานนะฮะเวลานะครับหมดลงนะครับกับผมณัฐนรรัตน์นะครับรายการคนพยากรณ์ทาง Channel 8นะครับมาพบกันอีกครั้งในวันอังคารหน้านะครับช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอโชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัด
เพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่081 552 1387คนพยากรณ์